ฒนานเป็นคนบันเทิงอีกหนึ่งคนที่โดนหลายเพจนำรูปเจ้าตัวไปโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะและพูดถึงเรื่องการศัลยกรรมใบหน้าชี้นำทำให้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์โดนโจมตีด่าทออย่างหนักถึงใบหน้าจนทำให้เจ้าตัวเสียความมั่นใจและสร้างบาดแผลลึกๆในใจให้เจ้าตัวไม่น้อยค่ะแล้วปรากฏว่ามันเป็นวันแถลงข่าวเปิดตัวหนังซึ่งหน้าผมมาเปลี่ยนไปแล้วแล้วทุกคนก็เลยงงว่าเอาทำไมหน้าผมถึงเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมีการโพสต์ว่าเต๋อรัตนันกับหน้าใหม่ซึ่งคนที่ไม่เข้าใจก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์ต่อแล้วก็วิจารณ์เละผมโดนเละผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่เละที่สุดในเละจนถึงขั้นมีเพื่อนบางคนนะฮะต้อง DM มาถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างไหวเปล่าที่แรงๆนะเหมือนแม่มดแล้วเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วคือคอมเมนต์ 90% ด่าหมดเลยอ่ะเอาจริงๆมันก็ฝากบาดแผลค่อนข้างลึกไว้ในใจเราเหมือนกันนะคือกลายเป็นว่าตอนนั้นเองเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองไปพักใหญ่มากคือตอนนั้นก็รู้สึกว่าคำวิจารณ์ในแง่ลบมันมากเกินไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มแชร์กันโดยที่มันกลายเป็นคอนเทนต์ที่สนุกสำหรับคนกลุ่มหนึ่งแล้วฮะจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวถ้ามันมากเกินไปอ่ะเราก็คงเลือกที่จะต้องดำเนินคดีทางกฎหมายหรือว่าฟ้องอ่ะพูดง่ายๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วพอหลังจากมีบอกไปบ้างอะไรเงี้ยผมว่าก็จำนวนก็ลดลงถ้าอยากจะบอกก็อยากจะบอกว่าก่อนที่จะคอมเมนต์หรือว่าก่อนที่จะแชร์อะไรออกไปลองเช็คข่าวดูลองเช็คอื่นๆรอบๆตัวศิลปินของคนนั้นดูว่าจริงๆเขาทำแบบนั้นเพราะอะไรมันมีอะไรที่เป็นเหตุผลที่มารองรับการกระทำของเขาเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลือกที่จะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะเขามีเหตุผลของเขาถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นสำหรับตัวเราเองก็แล้วแต่เราก็ต้องเคารพในความคิดความเชื่อในสิ่งที่เขาพูดในแบบที่เขาเป็นคุกมีจริงนะคะแย่มากอ่ะคุณกำลังทำบาปหนักอันนี้จะสามารถฟ้องได้มันปลอมกันชัวร์ก่อนแฉ